ตั้งคำถามว่าทำไมต้องสำนึกผิดล่ะทำไมต้องขอลิขิตโทษต่ออัลเลาะห์ล่ะคำตอบมีหลากหลายเหลือเกินนะครับเอาคำตอบที่หนึ่งก่อนก็แล้วกันที่เราต้องสำนึกผิดหรือเตาบ้าตัวเนี่ยเพราะว่ามันเป็นตออาตุลลอห์ตออาตุลลิอัมรินละมันเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์แปลไทยเป็นไทยแปลว่าอัลเลาะห์สั่งอัลเลาะห์สั่งให้เราสำนึกผิดนี่คือความเมตตานะถามว่าอัลเลาะห์รู้อยู่แล้วนะแกผิดแน่ๆไม่มีมนุษย์คนไหนมันไม่ผิดแต่อัลเลาะห์ให้โอกาสแกต้องสำนึกผิดนะแล้วฉันจะให้โอกาสแปลว่าต้องผิดแน่นอนและอัลลอฮ์ก็บอกว่าจงสำนึกผิดบ่อยๆยาอิฮัลดีนาอามะนูตูบุอิลลอฮิเตาบะตันนะซูฮาโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงสำนึกผิดต่ออัลลอฮ์ด้วยการสำนึกผิดอย่างแท้จริงนั่นหมายถึงหาข้อบกพร่องอย่างที่บอกหาให้เจอในแต่ละเรื่องของเราไม่เอาเหมารวมนะไม่เอาออนอินวันไม่เอามาทั่วทุกเรื่องเลยแล้วบอกโอ้อัลลอฮ์ฉันขอสำนึกผิดเหมือนกับเราเวลาเขาขอมาอัฟเห็นไหมเขาจะจ้องขอมาอัฟอีกใช่ไหมเรามีอะไรมีอะไรก็ขอมาอัพด้วยนะไม่ได้เอาเป็นเรื่องเอาเป็นเรื่องว่ามันเรื่องไหนบ้างมันเรื่องอะไรมาเรื่องนินทากันไว้หรือว่าเรื่องติดหนี้สินหรือว่าเรื่องเคยว่ากล่าวอะไรกันไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเอาเป็นเรื่องไปไม่ใช่จ้องวันอีดอย่างเดียวเลยเห็นไหมวันอีดก็จะอย่างนั้นใช่ไหมเอาเรามีอะไรติดกันก็มาอัพนะยกให้นะอันนี้ก็มันก็เลยงงถ้าเกิดยกให้ไปก็แปลว่าทุกเรื่องต้องให้มันหมดเลยนะอย่างนี้ไม่เอาเป็นเรื่องเหมือนกันเราสำนึกผิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็หาเรื่องให้เจอแล้วเราจะได้ว่ากันไปทีละเรื่องนะครับเพราะอัลลอฮ์สั่งไงเราจึงไม่ดื้อเนี่ยผู้ศรัทธาเนี่ยถึงบอกโอกาสของคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันดีอย่างนี้แหละเราเนี่ยหนีความเป็นจริงไม่พ้นว่ายังไงเราก็ผิดแต่อัลลอฮ์ให้โอกาสและอัลลอฮ์บอกเจ้าจงสำนึกผิดนะและฉันจะให้อภัยแล้วฉันจะให้อภัยเราก็เลยต้องหาให้เจอแล้วก็สำนึกผิดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้ให้อภัยเรานั่นเอง